คนอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่รอเรื่องของมาตร,ราการในการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากคอรอมอรวันนี้ต้องติดตามการประชุมนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นําว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ปี2559ที่สหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมครอมอรก่อนนะคะโดยจะมีการพิจารณามาตร,ราการให้เงินช่วยเหลือค้าราชการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงพิจารณาเห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสี่สายด้วยกันค่ะไปดูรายละเอียด ะะกระทรวงคมนาคมจะเสนอให้ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการเกี่ยวกับรถไฟฟ้า4โครงการงบประมาณประมาณ2อ0 0สล้านบาทนะคะโดยแบ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีเงินลงทุน92,460ล้านบาทค่ะสายที่2คือสายสีชมพูแครายมีนบุรีเงินลงทุน56,691ล้านบาทสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงเงินลงทุน5,4644ล้านบาท และการพิจารณาจ้างบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM เป็นผู้รับสัมรทานเดินรถไฟฟ้าใต้ดินและสายสีม่วงเตาปูลบางใหญ่วงเงิน693ล้านบาทค่ะนอกจากนี้จะมีการพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือข้าราชการที่ต่ำกว่าระดับ C7 และผู้มีรายได้น้อยด้วยการให้เงิน1,000บาทเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็คาดว่าการจ่ายเงินในครั้งนี้จะใช้งบประมาณ1,570ล้านบาทค่ะ ซึ่งในวันนี้คงต้องติดตามนะคะเพราะว่าทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็เตรียมที่จะส่งมอบร่างให้กับทางคอรมอด้วยนะคะเพื่อเป็นการรับทราบแล้วก็ส่งต่อร่างไปยังกะกะตเพื่อจัดทําประชามติคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางกรกตน่าจะมีการถแถลงเปิดตัวร่างทั้ง279มาตราค่ะ